เราก็คิดว่าก็คงจะเห็นได้ในไม่ช้าเนี่ยครับว่ามันติดอะไรครับมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมธิการนะครับเพราะว่ามีการตั้งข้อกล่าวว่ามีการสอบใต้ตั้งพรรคพวกตัวเองคนบางคนที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเนี่ยมาร่วมเป็นกรรมธิการด้วยมีผลประโยชน์ซ้อนเรื่องของการตั้งกรรมธิการเนี่ยเป็นของทุกพรรคซึ่งวันนี้ขณะนี้เนี่ยที่ส่งมาเนี่ยก็น่าจะเกินกว่า6พรรคก็เป็นแต่ละพรรคอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยอยู่พลังประชารัฐก็มีมติของพรรคให้ส่งมามีใครบ้างเป็น2 3 4 5พรรคเพื่อไทยอีกท่านมีใครบ้างก็แต่ละพรรคเป็นคนส่งมาส่วนใครจะสอนใครใครหรืออะไรใครเนี่ยเราคงไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่ากรรมการทุกท่านกับทุกพรรคเนี่ยก็คงมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการทำให้สภาที่กำลังเกิดปัญหาขนาดนี้เดินไปด้วยความโปร่งใสและเสร็จด้วยความรวดเร็วครับและขณะนี้เราก็ตั้งอนุไป2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยคือคุณไกลก้องไปพยากรนะครับไปดูเรื่องของ IT ดูเรื่องของอุปกรณ์อะไรทั้งหลายว่ามันคุ้มค่าสมประโยชน์กับใครหรือไม่คุณไกลก้องเป็นประธานอนุอีกชุดนะครับ